ต้องบอกเลยนะคะภาษีรักโลกรักสิ่งแวดล้อมน,นะคะหรือภาษีคาร์บอนต่างๆที่จะมีการเริ่มเก็บนะคะหลายคนเริ่มจับตามองว่าถ้าจะปวนหนักที่สุดน่าจะเป็นสินค้าเกษตรและอาหารไทยซึ่งเรามีมูลค่าในการส่งออกไม่น้อยนะ1ล้านล้านบาทแล้วถ้ามันส่งผลกระทบอะไรอย่างไรรับรองเสียาหายเยอะคะ่ะใช่ครับทั้งในมุมของต้นทุนก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่นับเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่เราต้องมีการลงทุนนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนั้นอันนี้คือเรื่องใหญ่มากๆ มาดูกันนะครับมูลค่าการส่งออกนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรมากน้อยขนาดนไหนอย่างไรถ้าเป็นในแง่ของเม็ดเงินก่อนนะครับสำหรับตรงกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่2,100ล้านเหรียญน,นะครับสำหรับการส่งออกสินค้าประเภทที่เป็นตัว CBA M นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวพลาสติกด้วยนะครับที่เป็นเม็ดเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณสัก70,000ล้านบาทแต่ว่าคิดเป็นสัดส,ส่วนอยู่ที่ร้อยละ0.9ของการส่งออกทั้งหมดนะครับ ใช่ค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะยังไม่มีการเริ่มเก็บภาษีอย่างเป็นทางการในส่วนของ CBAM นะคะก็ตามแต่เขาบอกว่ามันก็เป็นการส่งสัญญาณอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะให้ผู้ประกอบการต่างๆต้องมีการปรับตัวในขณะเดียวกันนะคะย้อนกลับมาดูนะคะในกลุ่มอาหารแล้วก็สินค้า,าเกษตรต่างๆและก็อื่นๆนะคะมูลค่าตรงนี้ก็ถือไม่น้อยทีเดียวนะคะอยู่ที่52,800ล้านเหรียญสหรัฐนะคะถ้าคิดเป็นเงินบาทนะคะก็น่าจะตกประมาณ 1.7ล้านล้านบาทย้ำนะคะ1.7ล้านล้านบาทถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะถ้าดูเรื่องของการส่งออกนะคะก็คิดเป็นสัดส,ส่วนนะคะร้อยละ23.7ค่ะของการส่งออกในภาพรวมทั้งหมดค่ะครับนั่นก็เป็นผลกระทบนะครับที่เราต้องเฝ้าติดตามนะครับส่วนถ้าเป็นประเทศอื่นๆนะครับในภูมิภาคอาเซียนจริงๆก็จะมีสิงคโปร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ค่อนข้างจะก้าวไปข้างหน้าในเรื่องนี้พอสมควรนะครับและอีกหนึ่งประเทศคือสิงคโปร์เนี่ยเขาพัฒนาไปอาจจะผลกระทบอาจจะไม่เห็นภาพชัดต่อประเทศไทย แต่ประเทศนี้สิครับเวียดนามนะเขามีกฎหมายซึ่งเวดล้อมแล้วก็ล้ำหน้าไปมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาประกาศแล้วว่าเตรียมที่จะมาช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลกตรงนี้เราก็ต้องรีบในการปรับตัวเลยนะครับใช่ที่สําคัญนะคะกฎหมายเขานะคะจะให้มีผลบังคับใช้หนึ่งมกราคม2565นั่นแปลว่าอะไรคะเขาจะเริ่มให้ความสําคัญกับกลไกราคาเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนนะคะสินค้าที่ ผลิตจากเวียดนามและเขาให้ความสําคัญกับสินงต่างๆเหล่านี้นะคะมันอาจจะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกนั่นแปลว่าเขามาชิงส่วนแบ่งของบ้านเราถ้าเราไม่ดําเนินการในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะคะรับรองเลยค่ะเวียดนามชิงส่วนแบ่งการตลาดไปแบบเต็มๆแน่ค่ะใช่ครับพอเราพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่างเราจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่พอเราฟังแบบนี้แล้วโอ้โหไม่นะเพราะจริงๆแล้วหลายๆสินค้าหลายๆรายการเนี่ยระหว่างไทยกับเวียดนามจริงๆเราก็ว่างตรงคือคู่แข่งอะ เราอาจจะเสียเปรียบด้วยนะค่าครแรงต้นทุนค่าแรงต่างๆก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเสียเปรียบเวนานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามาเจอปัจจัยเรื่องของภาษีสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะคะจะทาให้เสียเปียบไปขนาดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเราก็ต้องพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะตรงไหนเป็นจุดที่เราเสียเปียบเราต้องก้าวให้ทันครับครับอ่าทีนี้มาฟังความเห็นของนักวิชาการด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเสริมแง่มุมต่างๆให้กับพวกเรานะครับ มาจากท่านของท่านรองศาสตราจารย์ดอรอัดพิสารวิชครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศหมายาลัย่หอการค้าไทยท่านก็พูดถึงประเด็นนี้น่าสนใจอยู่หลายแง่มุมเลยนะครับผลกระทบอย่างแรกเลยเห็นภาพชัดมาก้าการผลิตเราจะถูกผลักดันให้ติดฉลากคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับหรือว่าฉลากโลกร้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นการแสดงถึงการประเมินคาร์บอนแล้วก็ช่วยลดโลกร้อน ปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่ที่ทอาจจะโดนในเรื่องของการจะเก็บภาษีนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์เหล็กอลูมิเนียมแต่ต่อไปอาจจะเป็นสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นแปลว่าผู้ประกอบก,การไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนก็ต้องมีการพูดถึงในตรงนี้ด้วยนะครับหลังบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ตอนแรกรยังโดนกลุ่มนี้ใช่ไหมแต่สินค้ากลุ่มต่อไปที่ก็าจับตามองนะคุณอีก อาหารสินค้าเกษตรบอกได้เลยนะคะเรารับเต็มๆแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่เตือนกันนะคะต้องตั้งรับมือดีๆส่วนข้อที่2นะคะสิ่งที่จะตามมาแล้วให้เห็นผลได้ชัดเจนก็คือจะมีการเก็บภาษีคาร์บอนนะคะในอุตสาหกรรมนะคะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าต้นทุนของผู้ประกอบการต่างๆเพิ่มสูงขึ้น,นะคะ่ะใช่ครับส่วนที่3นะครับจะมีผลกระทบต่อการส่งออกไปยังทางฝั่งของสหภาพยุโรปถ้าว่าเราไม่ได้มีการปรับตัวได้ทันแต่จริงๆไม่ใช่เพราะยุโรปอย่างเดียวนะครับประเทศอื่นๆก็เตรียมที่จะใช้กฎหมายค,คล้ายๆกันนะครับ ใช่คะ่ะและข้อต่อมานะคะทรงผลกระทบต่อเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้ามาเพราะอะไรเขาจะใช้ข้ออ้างเรื่องภาษีคาร์บอนหรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่แหละเป็นข้ออ้างในการต่อรองกับเรานะคะหรือเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ซื้อสินค้าจากเราแล้วไปซื้อสินค้าจากคู่แข่งเราะคะ่ะใช่ครับเพราะในมุมของบรรดาทุนเขาก็ต้องประเมินแหละครับว่าอ๋อมาที่ประเทศเราเนี่ยเราโดนอะไรบ้างนะครับไปที่ประเทศอื่นเนี่ยเขามีการยกระดับมาตรฐานขึ้นไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีผลนะฮะส่วที่5ครับกระทบต่อการขอสินเชื่อ ปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นแต่อนาคตถ้าหากว่ามีการใช้กฎหมายหรือว่าภาษีคาร์บอนนะครับอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นเชื่อแน่นะครับว่าบรรดาสถาบันการเงินเนี่ยเขาต้องมีการพิจารณาละก่อนที่จะปล่อยสินเชื่อให้ใครต้องไปดูก่อนว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไหมได้ทําตามกฎหมายต่างๆไหมเพราะมิฉะนั้นในอนาคตอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงมากขึ้นและบริษัทผลประกอบการก็จะน้อยลงการจ่ายคืนสินเชื่อก,ก็อาจจะน้อยลงเหมือนกันนี่นก็เ,เป็นที่มาว่าเขาจะต้องพิจารณาตรงส่วนนี้ฮะ ใช่ค่ะมันจะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่เราจะเพิกเฉยหรือละเลยไม่ได้นะคะเพราะมันมีผลกระทบต่อการส่งออกของบ้านเราโดยตรงทีเดียวนะคะ ด้วยเหตุนี้นี่เองนะคะทำให้ทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยขณะนี้เองเขากําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายการปฏิรูปสีเขียวของสหภาพยุโรปหรือ EU รวมไปถึงเรื่องของการเก็บภาษีคาร์บอนในสหรัฐและ e อนะคะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อตลาดบ้านเราอาหารผลิตภัณฑ์ตัวไหนอย่างไรบ้างเพราะว่าแน่นอนนะคะถ้ามีนโยบายเรื่องของการเก็บภาษีคาร์บอนนะคะราคาวัตถุดิบต่างๆจะต้องปรับเพิ่มขึ้นเรามาดูกันดีกว่าะคะ่ะแล้วสินค้าไทยกลุ่มไหนประเภทไหนนะคะที่ส่งออกไปแล้ว อาจจะถูกจับเก็บหรือถูกมีการเรียกเก็บภาษีนะคะถ้าไปดูกลุ่มอุตสาหกร,รรมอาหารสัตว์นะคะก็ถือว่าชัดเจนที่สุดนะคะแน่นอนนะคะกลุ่มนี้นะคะถ้าได้รับผลกระทบนะคะมูลค่าในส่วนของกลุ่มอุตสากรรมอาหารสัตว์นะคะตอนนี้นะคะมีมูลค่าอยู่ที่875,000ล้านบาทคะ่ะส่วนการส่งออกปสุสสตว์นะครับมูลค่าก็สูงถึง200ล้านบาทเพราะฉะนั้นนี่คือผลกระทบนะครับที่เราต้องตั้งรับให้ดีซึ่งทางฝั่งของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วก็ ดำเนินการร่วมกับปศุสัสตว์อยู่นะครับสำหรับกรมปศุสัสตว์เองก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาสําหรับตัวการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบที่เรียกว่ากเกษตรศสีเขียวนะครับโดยเริ่มต้น3วัตถุดิบหลักๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวแล้วก็มันสำปะหลังนะครับเป้าหมายคือจะเข้าสู่ระบบสีเขียวให้ได้ภายใน5ปีนะจนถึงปี2569เเพื่อเป็นการรองรับการผลิตและการค้าโลกที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับ ใช่ค่ะเลยต้องจับตามองนะคะตอนนี้นะคะภาคเอกชนในต่างประเทศเอาง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทสโก้หรือวอลมาร์สนะคะเขามีการออกนโยบายเกี่ยวกับสินค้ายั่งยืนแล้วเพราะฉะนั้นสินค้าที่เขาจะนําเข้าจากประเทศไหนๆก็ตามจะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าเห็นไหมคะมันกลับมาที่บ้านเราแล้วจะถูกตรวจสอบเลยนะคะว่าพืชวัตถุดิบที่นํามาผลิตอาหารสัตว์จะต้องไม่มีการทําลายป่านะคะเพราะฉะนั้นภาคเอกชนตั้งรับให้ดีๆค่ะมาตรการจะเข้มและคนมากยิ่งขึ้นแน่นอน ใช่ครับในขณะเดียวกันองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือว่าอบกนะครับก็เลยมีการจัดทําโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานของไทยนะครับก็จะเป็นกลไกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ว่าก็เป็นด้วยความสมัครใจนะครับไม่ได้บังคับนะฮะซึ่งก็จะให้การรับรองปริมาณการลดหรือว่าการดูดซับก๊าซเรือนกระจกหรือว่าคาร์บอนเครดิตนี่แหละผ่านโครงการหลายโครงการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานทดแทนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานการจัดก,การของเสียการจัดก,การขนส่งเกษตรปลูกป่าอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูป่าเป็นต้นนะครับค่ะที่สําคัญนะคะเขาพบข้อมูลนะคะว่าที่ผ่านมาเองนะคะการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะส่วนใหญ่มาจากนี่เลยนะคะในส่วนของภาคพ,พลังงานถึงร้อยละ70ในขณะที่ภาคเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมของเสียต่างๆนะคะร้อยละ30ค่ะใช่ครับและในช่วงที่ผ่านมาก็มีการรับรองปริมาณกา๊าซเรือนกระจกไปแล้ว80โครงการด้วยกันนะครับ ถ้าคิดเป็นจํานวนนะครับอยู่ที่14ล้าน4แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับในขณะเดียวกันนะคะถ้าไปดูตัวคาร์บอนเครดิตนะคะเราก็จะเห็นข้อมูลนะคะว่าที่มีการนําไปใช้นะคะหรือเหลือนําไปใช้ได้นะคะตอนนี้อยู่ที่5.5ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะคแล้วก็สัดส่วนอยู่ที่1ะ3 7 9ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก105.2.2ครับ ใช่ค่ะถ้าพูดถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะในตลาดนะคะแบบสมัครใจทั่วโลกที่เขาเริ่มใช้กันอยู่นณะปัจจุบันนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วง8เดือนแรกนะคะของปี2564นะคะคิดเป็นมูลค่าโดยรวมนะคะอยู่ที่748.2ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินบาทอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคะ24,000ล้านบาทค่ะครับถ้าไปดูทั่วโลกกันนะครับตัวเลขนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ239.3ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ถ้าดูโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการซื้อขายในภูมิภาคเอเชียนะคะคิดเป็นสัดส,ส่วนนะคะอยู่ที่91.8ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะตามมาด้วยภูมิภาคลาตินอเมริกาและก็แคริบเบียนนะครับตัวเลขอยู่ที่36.6แสน 6, ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าครับในขณะที่แอฟริกานะคะอยู่ที่23.9ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะ ส่วนถ้าเป็นข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยจริงเราก็เริ่มมาแล้วนะครับตั้งแต่ในปีส5 5 7ปรากฏว่าก็มีปริมาณการซื้อขายยังถือว่าค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณ7 6 0 0 0 0มืนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเท่านั้นนะครับถ้าที่เป็นมูลค่าคือ22ล้านบาท ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันเป็นภาคสมัครใจยังไม่มีการบังคับยังไม่ได้มีเอากฎหมายบังคับอะไรขนาดนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวนะคะบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆต้องอาศัยจังหวะนี้แหละเขาไม่ได้บังคับนะคะแต่เราจะปรับตัวและเตรียมความพร้อมอย่างไรในเมื่อเราเห็นภาพแล้วนะคะว่าทิศทางมันเป็นแบบนี้เทรนด์มันเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ปรับนะคะเราตกเทรนและที่สําคัญคือเขาไม่ซื้อสินค้าเราจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด like และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอช่อง16ที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ